ความเดิมตอนที่แล้วโกหังสัมผัสพลังชั่วร้ายที่วังของพระเจ้าโกหังจึงตามไปดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับเดนเด้ได้ตายไปแล้วแต่โกหังนะครับได้พบกับโกคูแต่ว่าโกคูที่เขาเห็นเลยเนี่ยไม่ใช่โกคูที่เป็นพ่อของเขาแน่นอนเมื่อโกหังรู้ว่าเดนเด้ตายนะครับเนื่องจากว่าถูกนายคนนี้เลยเนี่ยฆ่าตายนะครับโกหังจึงทำการแก้แค้นดราก้อนบอล X อพอลลิปตอนที่5โกคูปะทะโกหังโกหังเริ่มการต่อสู้ในการวิ่งเข้าใส่เพื่อเปิดหน้าการปะทะกันระหว่างเขากับโกคูยอดเยี่ยมในที่สุดแกเนี่ยเลือกที่โจมตีเข้ามาหาข้าก่อนโกหังกระโจนเข้าไปต่อยฮุกขวาใส่โกคูแต่โกคูนะครับเอามือปัดป้องไว้ได้โกหังไม่รอช้าเขารุกเข้าใส่โกคูอย่างไม่ยั้งเขารีบต่อยซ้ายเข้าใส่โกคูแต่โกคูนะครับเอียงตัวหลบไปได้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเพียงในชั่วพริบตาเดียวโกคูไปอยู่ด้านหลังของโกหังเอาจริงๆเอาจังเลยสิแกเนี่ยช้าจนทำให้ฉันเนี่ยผิดหวังไปหมดแล้วแต่เรื่องน่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นโกหังอยู่ดีๆนะครับหลบการโจมตีของโกคูได้เฉยเลยมัดขวานี้ส่วนของเดนเด้เอาไปกินโกคูที่ไม่ทันระวังตัวนะครับถูกโกหังนะครับต่อยเข้าอย่างจังว้าวเจ้าแว่นฉันสัมผัสได้ถึงพลังหมัดนั้นของแกแต่แค่นั้นเนี่ยไม่มีใครเนี่ยสามารถล้มข้าได้หรอกแต่ภายในใจของโกคูนะครับก็รู้สึกผิดหวังแหละครับเพราะคิดว่าเขาเนี่ยมีพลังมากมายขนาดนี้เลยเนี่ยแต่ทำไมเลยเนี่ยเขาไม่สามารถงัดพลังออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาคราวนี้ถึงตาข้าบ้างแล้วละโกหังที่ไม่ทันได้ระวังตัวนะครับถูกโกคูเนี่ยที่มาด้วยความเร็วสูงนะครับอัปคัตขวาเข้าที่หน้าอย่างจังแต่แน่นอนแหละครับว่าสายเลือดชาวไซย่าที่อยู่ในตัวของโกหังเลยเนี่ยก็ไม่ยอมแน่นอนนะครับเขาจึงทำการต่อยสวนกับโกคูไปอย่างจังโดยทั้ง2คนนะครับก็ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับทั้งเตะทั้งต่อยใส่กันนะครับอย่างไม่ยั้งตัดไปที่ดาวของท่านไคโอชินทั้ง2คนที่ดูเหตุการณ์อยู่นะครับก็ต่างวิจารณ์แหละครับว่าทั้ง2คนเลยเนี่ยสู้กันอย่างสูสีมากๆเลยนะครับโดยปู่ไคโอชินก็พูดแหละครับว่าก็แง่อยู่แล้วสิทั้งคู่เนี่ยต่อยกันเต็มที่ตั้งแต่แรกเลยนี่นะแต่ศึกครั้งนี้เลยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะอึดจะถึกจะทนกว่ากันเพราะการที่เจ้า2คนนี้เลยเนี่ยปล่อยเต็มพลังตั้งแต่แรกเลยเนี่ยจึงทำให้เปลืองพลังในการต่อสู้มากๆใครเหนื่อยก่อนคนนั้นเนี่ยก็แพ้ไปจริงด้วยครับการโจมตีแต่ละครั้งเลยเนี่ยใช้พลังมหาศาลมากๆเลยเอาหมัดเควี้ยงควายไปกินงั้นแกก็เอาส้นเท้าผัดเผ็ดไปละกันการต่อสู้ดูเหมือนจะสูสีมากๆเลยแหละครับการตัดสินครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นตามที่ปู่ไคโอชินบอกแหละครับว่าใครหมดแรงก่อนคนนั้นเนี่ยก็ต้องแพ้ไปโอ้คิดไว้ไม่มีผิดเลยแกเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆแต่อย่างที่ข้าบอกแกนั่นแหละว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถล้มข้าได้โกหังก็รู้สึกแปลกใจถึงความมั่นหน้ามั่นโหนกนะครับของโกคูที่ว่าจะสามารถล้มตนเองได้และก็ดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับจะเหนื่อยกับการต่อสู้มากๆนะครับเหมือนที่ปู่ไคโอชินบอกเลยตัดมาที่ดาวอันไกลโพ้นนะครับมีชายปริศนาเนี่ยกำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ว้าวเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นแค่ชุดที่คาคาลอสทิ้งไว้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยหาเขาพบได้เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงได้บอกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ล้ำค่ามากแต่สิ่งที่เราแปลกใจอยู่เนี่ยก็คือทำไมเนี่ยเจ้าคาคาลอสเนี่ยถึงมาถึงที่นี่ได้เป็นดาวที่แสนไกลเนี่ยโดยใช้เวลาที่ไม่นานมาถึงที่นี่ได้เป็นเรื่องที่มันน่าแปลกใจมากๆซึ่งชายปริศนาคนนี้นะครับเขาก็หวังแหละครับจะไขปริศนาในที่เขาสงสัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้และเขานะครับก็มุ่งหน้าไปที่ยานนะครับถ้าใครจำกันได้เลยเนี่ยยานนี้นะครับเป็นยานที่เบจิต้าเนี่ยก็คือนั่งนะครับตอนมาโลกนะครับหรือว่าโกคูเนี่ยก็นั่งตอนที่มาโลกตอนเด็กๆเลยนะครับซึ่งเขาก็มีจุดหมายบางแห่งนะครับที่เขาจะไปนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนนะครับแต่เขาก็ได้บอกเลยครับว่าหวังว่าคงจะไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับพอขึ้นไปบนยานเนี่ยชายปริศนาก็ได้พูดเลยแหละครับว่าฉันโคตรดีใจจริงๆเลยเนี่ยไม่คิดเลยว่าฉันจะได้เจอนายอีกคาคาลอสตอนที่ฉันได้เจอนายเนี่ยนายยังเป็นแค่ทารกเท่านั้นเองแถมพลังของนายเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินมากๆไม่มีใครสนใจนายเลยแม้แต่พ่อของนายเนี่ยก็ยังหยามเหยียบนายซึ่งตอนนั้นเลยเนี่ยฉันมีหน้าที่ที่พานายไปที่ดาวดวงอื่นแต่ฟริสเซอร์เนี่ยดันมาทำลายดาวเบจิต้าก่อนที่ฉันจะกำหนดไว้จะส่งนายไปที่ดาวดวงไหนยังไงก็ตามในตอนนั้นเลยเนี่ยฉันเชื่อว่านายตายไปแล้วแต่กลับได้ยินข่าวดีเรื่องนึงว่ามีชาวไซย่าคนนึงเลยเนี่ยสามารถจัดการฟริสเซอร์ได้ก็เลยทำให้ฉันเข้าใจเลยแหละว่าน่าจะเป็นนายมันน่าจะเป็นโชคชะตานั่นแหละที่เป็นการแก้แค้นให้กับเผ่าพันธุ์ของเราที่สูญพันธุ์ไปเพราะอย่างนี้เองจึงทำให้ฉันเนี่ยสามารถสัมผัสพลังที่มหาศาลของนายได้คาคารอส
และชายแปลกหน้าก็ได้พูดมาแหละครับว่าถ้าพี่ได้เห็นลูกชายตัวเองเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้เนี่ยจะดีใจขนาดไหนกันเนี่ยเอาล่ะเริ่มเดินทางได้แต่ว่ามันปุ่มไหนกันวะอ่ะกดไปแล้วกันซึ่งชายแปลกหน้าคนนี้นะครับก็มุ่งหน้าไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับแต่เราก็เดาไม่ยากแหละครับว่าเขาก็น่าจะมุ่งหน้าไปที่โลกนั่นแหละครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypse นะครับตอนที่5ซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับน่าจะถูกใจใครหลายคนแหละครับสำหรับ Dragon Ball ภาคนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลงตัวเลยสำหรับภาคนี้และถ้าใครนะครับอยากจะดูนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลาคลิปใหม่ๆและถ้าใครนะครับอยากจะดูซีรีส์นี้ให้มันจบนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับไลค์คอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลาตอนใหม่มาเลยเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดตอนใหม่เลยนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยแล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับ Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ